มาตรการสืบต่อผ่อนผันหนึ่งสืบต่ออนุญาตให้เปิดห้านขายยกขายย่อยห้านซูเปอร์มาร์เก็ตห้านมินิมาร์ทตลาดสดตลาดขายอาหารโดยให้ปฏิบัติมาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อด้วยการวัดแทกอุณหภูมิหักษาระยะห่างอย่างน้อย1เมตรใส่ผ้าอัดปากดังล้างมือด้วยน้ำสะอาดใส่สบู่หรือเจลล้างมือมีการจัดสรรทางเข้าออกให้เป็นระเบียบและให้เปิดบริการบ่เกินเวลา20โมงอย่างเด็ดขาด2การครบงานงานศพงานทรงสการและเฮ็ดบุญแจกทานแม้นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะสภากิจเลขที่4291ลงวันที่15กันยา2021อย่างเข้มงวด3สืบต่ออนุญาตให้เปิดห้านตัดผมและห้านเสริมสวยอยู่นอกเขตแดงโดยให้บริการเฉพาะตัดแต่งผมเท่านั้นส่วนการบริการอื่นๆแม้นห้ามเด็ดขาดและบ่ให้ลูกค้าแออัดอยู่ในห้านสำหรับเจ้าของห้านพนักงานบริการและผู้มาใช้บริการต้องได้รับวัคซีนครบก่อนและให้ปฏิบัติมาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้ออย่างเข้มงวดให้เปิดบริการบ่เกิน19โมงอย่างเด็ดขาด4สืบต่ออนุญาตให้เปิดห้านอาหารและห้านกาแฟอยู่เขตที่บ่มีการระบาดในชุมชนโดยอนุญาตให้นั่งกินดื่มในสถานที่บริการดังกล่าวได้แต่ให้จัดบนนั่งมีระยะห่าง1เมตรขึ้นไปทั้งบ่ให้บริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทุกประเภทอย่างเด็ดขาดและต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้ออย่างเข้มงวดสำหรับเขตที่มีการระบาดแม้นอนุญาตให้ซื้อกับเมืองเฮือนเท่านั้น5อนุญาตให้เปิดโรงจักรโรงงานและวิสาหกิจอยู่ในเขตที่บ่มีการระบาดในชุมชนเพื่อดำเนินกิจการได้โดยพนักงานกรรมกรต้องได้รับวัคซีนครบก่อนและบ่ได้พักอาศัยอยู่พื้นที่ที่มีการระบาดในชุมชนเขตแดงสำหรับโรงงานใดที่มีเงื่อนไขก็ให้จัดที่พักอาศัยกับที่ให้แรงงานของตนเพื่อลดพ้นความเสี่ยงในการติดเชื้อให้สร้างแผนการป้องกันละเอียดแล้วขออนุญาตจากคณะสภากิจที่เกี่ยวข้อง6สืบต่ออนุญาตให้จัดกองประชุมอยู่สถานที่ในเขตที่บ่มีการระบาดในชุมชนแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการของคณะสภากิจวางออกอย่างเข้มงวดเป็นต้นแทกอุณหภูมิการรักษาระยะห่างอย่างน้อย1เมตรใส่ผ้าอัดปากดังล้างมือด้วยน้ำสะอาดใส่สบู่หรือเจลล้างมือได้รับวัคซีนครบโดยบ่ควรหาเสื้อพยาธิโควิด-19 กรณีการจัดประชุมอยู่ต่างแขวงแม้นต้องขออนุญาตคณะสภากิจแขวงดังกล่าวล่วงหน้า7สืบต่ออนุญาตให้นำไส้เหือหาปลาเพื่อหาปลาตามลำน้ำเขตชายแดนระหว่างประเทศในระยะเวลาแต่6โมงหา18โมงโดยให้องค์การปกครองท้องถิ่นสมทบกับกำลังปคส.ปคส.อยู่แต่ละพื้นที่ออกระเบียบการคุ้มครองกำหนดจำนวนเหือหาปลาก่อนออกเคลื่อนไหวแต่ละมือโดยให้มีการบันทึกการปล่อยออกและบันทึกการเข้ามาจอดพร้อมนั้นก็ให้ติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด8สืบต่ออนุญาตให้เดินทางเข้าออกอยู่ภายในท้องถิ่นที่บ่มีการระบาดในชุมชนได้ปกติ9สืบต่ออนุญาตให้ดำเนินการขนส่งโดยสารทางบกทางน้ำและทางอากาศระวังแขวงต่อแขวงที่บ่มีการระบาดในชุมชนได้โดยบ่ให้มีการจำกัดบริเวณสำหรับคนต่างประเทศที่เดินทางเข้าสปป.ลาวมีจุดประสงค์เดินทางไปแขวงอื่นต้องแจ้งหนังสือเดินทางใบยั่งยืนการจำกัดบริเวณครบ14วันและหนังสืออนุญาตจากคณะสภากิจขั้นศูนย์กลางให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องโดยบ่ให้มีการจำกัดบริเวณอยู่แขวงปลายทางยกเว้นคนต่างประเทศที่เฮ็ดเวียกหรือได้ดำรงชีวิตอยู่สปป.ลาวมาระยะหนึ่งแล้วแม้นให้ปฏิบัติคือกันกับพลเมืองลาวสำหรับผู้โดยสารและผู้ขับขี่รถเข้าออกแขวงที่มีการระบาดในชุมชนต้องได้รับการอนุญาตจากคณะสภากิจจากแขวงต้นทางและปลายทาง10สืบต่ออนุญาตให้ผู้ขับรถและพนักงานขนส่งสินค้าสามารถส่งสินค้าเข้าออกระหว่างแขวงหาแขวงและนครหลวงเวียงจันทน์หาแขวงปลายทางได้โดยบ่จำเป็นต้องเกณฑ์ทายสินค้าในระยะเดินทางอยู่บ่ต้องกวดหาเสื้อพยาธิโควิด-19 และบ่จำกัดบริเวณอยู่แขวงปลายทางแต่ต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อที่คณะสภากิจวางออกอย่างเข้มงวดให้สืบต่อดำเนินการขนส่งระหว่างประเทศโดยปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในแจ้งการของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเลขที่242ลงวันที่23เมษายน2021อย่างเข้มงวดและเป็นเอกภาพพร้อมเดียวกันนั้นคนขับรถสินค้าระหว่างประเทศที่จำเป็นต้องขับรถเข้ามาในสปป.ลาวต้องได้รับวัคซีนครบ11สืบต่ออนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนสำหรับการศึกษาก่อนวัยเรียนสามัญศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยการศึกษานอกโรงเรียน
การสร้างครูและการศึกษาชั้นสูงอยู่แขวงที่บ่มีการระบาดในชุมชนโดยได้รับอนุญาตจากคณะสภกิจขั้นแขวงแต่ต้องจัดห้องเรียนแบบรักษาระยะห่างและปฏิบัติบรรดามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 อย่างเข้มงวดแต่อนุญาตให้ห้องเรียนกินนอนที่บ่มีการเคลื่อนย้ายนักเรียนนักศึกษาและพนักงานครูอาจารย์ดำเนินการเรียนการสอนได้โดยห้องเรียนต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวดและได้รับอนุญาตจากคณะสภกิจแขวงนครหลวง12สืบต่ออนุญาตให้เปิดบริการศูนย์กีฬาในห่มและกลางแจ้งอยู่ท้องถิ่นที่บ่มีการระบาดในชุมชนแต่ต้องเป็นศูนย์กีฬาที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวข้องทั้งบ่ให้บริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการเพเสื้อที่คณะสภกิจวางออกอย่างเข้มงวด13สืบต่ออนุญาตให้เปิดห้านนวดห้านเสริมสวยเสริมความงามห้านตัดผมอยู่ท้องถิ่นที่บ่มีการระบาดในชุมชนโดยผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้องได้รับวัคซีนครบทั้งให้ปฏิบัติมาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้ออย่างเข้มงวดและให้เปิดบริการบ่เกินเวลา 20:00 น. อย่างเด็ดขาด